หนุ่มจันยิงโหด2ศพนักแสดงโชว์คาวบอยคนดังอีกหนึ่งยังเป็นตายเท่ากันครอบครัวร้องกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมหนุ่มเมืองจันยิงดับอดีตนักแสดงโชว์คาวบอยคนดังพร้อมเพื่อน2ศพอีกรายยังเป็นตายเท่ากันวันที่24มิถุนายน2566ครอบครัวนายดำรงศักดิ์หรือไข่แดงหรือฟิลอายุ27ปีบ้านอยู่หมู่4ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรอดีตนักแสดงโชว์เคยออกแสดงรายการทีวีดังๆมาแล้วหลายช่องร้องขอความเป็นธรรมหลังนายดำรงศักดิ์ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมเพื่อนอีกรายอาการยังโคม่าอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 18:50 นาทีวันที่19มิถุนายน2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สวีจังหวัดชุมพรรับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้บาดเจ็บ3รายบริเวณลานดินหน้าบ้านพักหมู่8ตำบลโครนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเมื่อไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสวีไปก่อนแล้วพ่อคือนายดำรงศักดิ์หรือไข่แดงหรือฟิลอายุ27ปีถูกยิงเข้าปาก1นัดหน้าอก2นัดนายวีรศักดิ์อายุ20ปีถูกยิงเข้าอกซ้าย1นัดนายจักรพงศ์อายุ26ปีถูกยิงเข้าลำคอทะลุเบ้าตาทั้งอาการสาหัสก่อนนายดำรงศักดิ์และนายวีรศักดิ์จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่พร้อมปลอกกระสุน7ปลอกสอบสวนทราบว่ามือปืนคือนายอานนท์อายุ27ปีบ้านอยู่ซึ่งอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีก่อนเกิดเหตุนายอานนท์มาร่วมตัดและคัดทุเรียนร่วมกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากนั้นก็เกิดยิงกันขึ้นแล้วเดินไปขึ้นรถยนต์กระบะอีซูซูทะเบียนจังหวัดจันทบุรีขับหลบหนีไปต่อมาคืนเดียวกันตำรวจสกัดจับนายอานนท์ได้ที่ด่านตรวจจังหวัดเพชรบุรีนำตัวส่งสภ.สวีสอบสวนแจ้งข้อหาส่งดำเนินคดีรายการนางสาวชมัยพรภรรยานายดำรงศักดิ์เล่าทั้งน้ำตาว่าสามีอดีตเป็นนักแสดงโชว์ของคณะอาเฉินรับงานแสดงโชว์ทั่วประเทศหลังเจอวิกฤตโรคโควิดได้พาครอบครัวจากชลบุรีมาพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับจ้างตัดทุเรียนหารายได้ดูแลครอบครัวและลูกอีก3คนจนมาเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่มีลางบอกเหตุตอนเช้ายังขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่บ้านหัวหน้างานอยู่เลยส่วนนางคองผู้เป็นแม่บอกว่าผ่านงานศพมา2คืนแล้วญาติมือปืนยังไม่ติดต่อมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นพากันมาขอขมาศพก็ยังดีอย่าลืมว่ายิงคนตายทีเดียว2ศพสาหัสเป็นตายเท่ากันอีกคนมันเป็นเรื่องใหญ่คนตายเป็นเสาหลักของครอบครัวคนยิงติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาสู่โลกภายนอกได้แต่ครอบครัวคนตายละจะเยียวยากันอย่างไรเยียวยาทุกอย่างเงียบหมดชีวิตคนทั้งคนเหมือนหมดความหวังตำรวจไม่เคยบอกเลยว่าคดีเป็นแบบไหนอะไรยังไงไม่รู้ข่าวอะไรเลยกลัวคดีไม่ถึงไหนจะได้รับความเป็นธรรมไหมมันจะไม่ง่ายไปหรอลูกไม่ตายฟรีหรอชีวิตคนทั้งคนประกอบกับการออกหนังสือรับรองการตายของโรงพยาบาลระบุหัวใจล้มเหลวหรือเลือดเยอะซึ่งไม่สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริงหม่ำด้านพันตำรวจเอกปัญญาท้วมศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวีระบุนายอานนท์สารภาพว่ายิงทั้ง3คนจริงสาเหตุมาจากเกิดเขม่นกันในระหว่างคัดตัดโยนทุเรียนถูกฝ่ายกลุ่มคนตายขู่จะทำร้ายคนยิงจึงเข้าใจว่าถ้าเสร็จงานโดนแน่จึงชิงลงมือก่อนซึ่งได้นำตัวฝากขังศาลเรียบร้อยในส่วนของสำนวนยังสอบอีกนิดหน่อยพยานฝ่ายผู้เสียหายไม่แน่ใจว่าพนักงานสอบสวนสอบหรือยังแต่ส่วนอื่นๆสอบหมดแล้วส
ซอฟวอลเล่บอลเปิดโพ14ลูกยางสาวลุยเนชั่นลีกสัปดาห์3สมาคมวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาวอลเล่บอลหญิงที่จะใช้ลงทำการแข่งขันในศึกวอลเล่บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยรายชื่อนักตบลูกยางสาวทั้ง14รายประกอบด้วยปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรจน์พรพันธ์เกิดปราดโสรยาพรมล่าทิมทิชยากกรำธนัชชาสุขสดทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขทิชากรบุญเลิศชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศวิภาวีสีทองและสุทัศตาเชื้อวูหลิงสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3กลุ่ม6กรุงเทพมหานครประเทศไทยของทีมลูกยางสาวไทยมีโปรแกรมดังนี้วันที่27มิถุนายน2566ทีมชาติไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา 20:30 นวันที่29มิถุนายน2566ทีมชาติไทยพบตุรกีเวลา 20:30 วันที่1กรกฎาคม2566ทีมชาติไทยพบญี่ปุ่นเวลา 20:30 วันที่2กรกฎาคม2566ทีมชาติไทยพบบราซิลเวลา 20:30บิ๊กตู่ปลื้ม UN จัดอันดับความยั่งยืนไทยรั้งหนึ่งอาเซียน5ปีติดโวเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตินายกรัฐมนตรีปลื้ม UN จัดอันดับความยั่งยืนไทยอันดับ1อาเซียนติดต่อปีที่5ย้ำผลสำฤทธิ์กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศทุกระดับวันที่25มิถุนายน66นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี2566หรือ Sustainable Development Report2023ขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และมีความยินดีที่การพัฒนาของประเทศไทยดีขึ้นโดย SDG Index ของไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่43จากประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด166ประเทศซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่44ในปีที่ผ่านมาซึ่งผลคะแนน SDG Index ที่ 74.7 คะแนนในปี2566ทำให้ไทยมีคะแนนการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอันดับ1ในอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่5นับเป็นการตอกย้ำผลสำฤทธิ์ที่รัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนดให้ความยั่งยืนเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีและแผนการพัฒนาประเทศในทุกระดับเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งฉบับที่12และฉบับที่13พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชาชนและทั้งหมดถูกทำให้ชัดเจนขึ้นเมื่อถูกบรรจุให้อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศระดับต่างๆและแนวทางการพัฒนาของไทยก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเห็นผลได้จากการจัดอันดับ SDG Index ของ UN ในปีล่าสุดนี้ด้วยนางสาวไตรสุรีกล่าวนางสาวไตรสุรีกล่าวว่า UN ได้จัดทำ Sustainable Development Report มาตั้งแต่ปี2559เพื่อเป็นการรายงานประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของประเทศสมาชิก UN ทั้ง193ประเทศซึ่งในแต่ละปีจะมีการประเมินการพัฒนาตาม SDGs ทั้งหมด17ด้านและประมวลผลเป็น SDG Index ของแต่ละประเทศประกอบด้วย 1. การขจัดความยากจน 2. การขจัดความหิวโหย 3.
การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ 5. ความเท่าเทียมทางเพศ 6. การเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี 7. การมีพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ 8. การมีงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 10. การลดความเหลื่อมล้ำ 11.การพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 12. การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน 13. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 14. การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล 15. การรักษาระบบนิเวศบนบก 16. การมีสังคมสงบสุขยุติธรรมและมีสถาบันที่เข้มแข็งและ 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนThank you.